เจ็บเป็นคนพ่อไม่เคยมีปัญหาทำไมเองแค่นี้มีปัญหาวะไวไวขนาดตั้งกล้องไว้ยังไม่รู้ตัวเลยคุณอะไรใครตั้งกล้องโดนตั้งกล้องไว้ไม่รู้ตัวเลยเอาเรื่องนี้ก่อนตอนนี้คุณแม่วันทองมาถึงแล้วนะเขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ดีใจเลยก็ไม่รู้คุณแม่มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วอีกแล้วชอบนี่เลยของเขาอยู่ในห้องแบบนี้นะคุณแม่ครับสุขใจงามขอกราบคุณแม่วันทองด้วยครับรู้ได้ยังไงไหว้พระเถิดลูกพ่อพรายขอรับคุณแม่ไม่ใช่สิลูกต่อไปนี้น่ะแม่คงจะต้องเรียกว่าพ่อจมื่นวัยของแม่ถึงจะถูกที่มีลูกคุณแม่ครับคุณแม่เคยเรียกลูกแบบไหนก็เรียกลูกแบบเก่าแต่ครับคุณแม่ดูสิลูกชายแม่ไม่เจอกันตั้งนมนานแม่หล่อขึ้นเป็นกองเชียวเนี่ยลูกนะขอบคุณครับคุณแม่อ้าวจะปืนไววะแล้วนะเป็นบุญตาบุญตัวแล้วก็เป็นบุญของงานเราไม่น่าเชื่อนี่ไม่ธรรมดานะแม่เศรษฐีใหญ่เมืองสุพรรณมาเยือนบ้านเราเลยเน้นไปเกินนี่น้องบอกเป็นเกียรติอย่างยิ่งลูกครับคุณพ่อแหมอย่ามัวแต่พูดเยอะขอรับท่านพี่พระน้องท่านรอแป๊บนึงขอบคุณพี่ต่อยครับหลอกเล็กหลอกเล็กเหลือเกินอันนี้แหละเป็นตัวตนของฉันท่านนิ่งไม่ได้ฉันหลอกฉันหลอกเล็กจริงไหมเอายักหน้าอีกนะครับดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ไม่ไปเจอตั้งนานยังเหมือนเดิมเลยนะเออพ่อจะเหมือนวัยลูกแม่ครับจำคำแม่ไว้นะลูกนะครับไม่ว่าจะคนจนหรือว่าคนมีจะรวยเงินหรือว่ารวยทองนี่ฟังแม่นะลูกสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้สักวันหนึ่งเงินทองมันก็ต้องหมดไปนะลูกนะครับคุณแม่แต่คนรวยเงินรวยทองชนะใหญ่เล่าจะมาสู้กับคนรวยเมียได้ล่ะเฮ้ยยังไงกันนี่จะเปิดไว้ครับคุณพ่อต้องงานนี่เป็นงานใหญ่โตจะให้พ่อช่วยอะไรบ้างก็บอกพ่อได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นยังไงลูกอยากให้คุณแม่ดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาเลี้ยงแขกได้ไหมขอรับคุณแม่แม่ตั้งใจไว้แล้วลูกว่าวันนี้น่ะแม่จะเข้าครัวทำกับข้าวให้สุดฝีมือไปเลยลูกจริงเหรอครับคุณแม่จริงลูกฝีมือการทำกับข้าวของคุณแม่วันทองเลี้ยงเรือไปทั่วทั้งกรุงศรีอยุธยาเลยนะขอรับมันต้องมีแน่เลยลูกขอไปครับคุณแม่นึกว่าเป็นคนท้องจริงๆจะได้กินกับข้าวฝีมือแม่วันทองแล้วให้พ่อช่วยอะไรได้คุณพ่อครับลูกเพิ่งจะเข้ารับราชการยังรู้จักคนไม่ทั่วถึงนะครับคุณพ่ออะไรลูกจะให้คุณพ่อคอยต้อนรับแขกเรือที่มาร่วมงานได้ไหมครับไม่เป็นไรแล้วแขกผู้ใหญ่พ่อเป็นคนต้อนรับเองขอรับคุณพ่อเฮ้ยแต่ว่าพวกทหารเนี่ยเพื่อนๆพ่อในเวลามันสังสรรค์กินกันยันเช้าบางทีฟ้าสางยังไม่เลิกเลยแล้วแม่ครัวเนี่ยนะแม่ครัวที่มาทำเนี่ยจะปิดครัวต้องตีอะไรล่ะคุณเอ้ยประธานโทษนะเจ้าค่ะครัวของแม่วันทองน่ะปิดตั้งแต่สี่ทุ่มนะเจ้าค่ะถ้าหากว่าจะเบิกช่วงดึกๆแบบที่เคยไปมาเนี่ยก็รบกวนไปเบิกกับแม่ครัวแถวนครปฐมก็แล้วกันเฮ้ยไปนครปฐมทำไมไปไกลจังจุฬาก็มีไปนครปฐมกันนะครับไปลงไปลงอยู่นี่พอแล้วเขาเจ้าขนมพี่ป่าคงสำคัญเนี่ยสีหน้าเจ้านะยิ่งจังเจ้าค่ะพวกแกสีหน้าเจ้ายิ่งจังเกินไปพูดอะไรไม่ถูกใจเดี๋ยวเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่เคยไปกินแถวนครปฐมอ๋อนัดมากินที่อยุธยาปากดีถึงไหนแล้วฉันสุพรรณนี่แหละจ้ะเบ็ดนุ่มเขาเจ้าเข้าไปไหนล่ะพี่ป่าคงสำคัญมานี่แม่ต้องเล่นนะคะแหมเดินหนีเดินหนีมาแม่เศรษฐีเมืองสุพรรณไม่ต้องแม่ดูเธอฉันชาเชียวเขาคน
เงินจิตใจก็เพลินลำพองเมื่อเห็นคนจนแล้วไม่มองถ้าไปเด็กไปเด้อหัวใจมาคล้องมาเกี่ยวไม่ว่าคนมีคนจนก็คงไม่พ้นความตายไม่เจอเลยนะมีคำว่าอยู่ได้มันก็ต้องตายลูกเดียวไม่เหมือนพวกนักเจ้าชู้ชีวิตจะอยู่ยืนยาวมีเมียสวยเอาเมียคล้องคอไว้สิครับเป็นสารนักยืนเดี๋ยววันท้องพูดได้ยังไงจะคล้องยังไงเนาะทำไมจะยาวไปกิโลคล้องไม่ได้เราจะปีนตายโชว์สรรพคุณเลิศเกินฟีปากดีกันแท้แท้ที่ยอมแพ้คุณทองหยุดเถียงกันเถอะน้องหยุดขับคล้องพี่อู๋พี่อยากจะกินอาหารตลอดทั้งวันด้วยข้าวไปหาน้องจงเข้าครัวทำกับข้าวพี่เพชรอยากเอามาเคี่ยวเรื่องข้าวกับข้าวในครัวยิ่งอื่นมีปวกทำไปไหนเล่าไปมีเดียวเลิกกับเขาสาวเนื้อที่แผ่นนี้เบื่อจริงเนาะกับเขาภาคใต้เมืองสตอพี่จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวเชิญพ่อพี่ชิมลิ้มลองต้องชิมของวันทองคนเดียวเธอก็คิดจะมาสะปัดสะโปกพ่อแพนทำแบบนี้มันจะไม่งามมันจะไม่เหมาะนะเจ้าคะทำไมเธอมันถึงจะจับแม่แม่ครับคุณแม่ครับลูกได้เวลาแล้วครับคุณแม่รีบเข้าครัวเถอะครับคุณแม่เดี๋ยวจะทำอาหารไม่ทันแม่ไปในครัวก่อนนะลูกนะครับคุณแม่อยู่ตรงนี้น่ารำคาญเหลือเกินลูกครับคุณแม่วันทำพิซซ่าให้ถาดหนึ่งนะคืออะไรครับคุณพ่อพี่ทั้งแตกเอาทั้งแตกมาเราเลยจัดเลยครับแพ้